รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะรายการที่รวบรวมความอร่อยจากกูรูมืออาชีพนะคะทั้งช่วงแรกของรายการที่มีเชฟชื่อดังนะคะมาทำกับข้าวร่วมกันส่วนช่วงต่อไปกูรูมืออาชีพนะคะก็มีอาจารย์นิสักและเท็ดดี้ในสัปดาห์นี้มาขายขนมแสนอร่อยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมช่วงของนานาเนี่ยนานามีเชฟชื่อดังอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยล่ะเขาจะมายืนทำกับข้าวร่วมกันกับนานาตื่นเต้นมากๆเลยคุณผู้ชมขาอดใจรอสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์นิสักมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านเลยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่ากระแสตอบรับของคนที่ใช้กะทิอัมพวาเนี่ยดีมากๆเลยและโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้โพสต์นะครับกิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาทางแฟนเพจก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามามากมายทีเดียวคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็เลือกมาได้1เมนูนะครับเป็นเมนูจากคุณไก่คุณผู้ชมครับก็บอกว่าตั้งแต่พิษโควิดมาเนี่ยครอบครัวของเขารายได้แย่มากเพราะว่าเขาทำอาหารขายคุณผู้ชมในที่สุดเขาก็เปลี่ยนตัวเองเลยมาทำอาหารขายแบบออนไลน์แล้วก็ค้นพบว่าตำรับเด็กของครอบครัวที่เขาทำกินกันเป็นประจำนั่นก็คือปลากระพงผัดพริกขิงเขาเอามาทำขายนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ปรับสูตรด้วยการเพิ่มกะทิอัมพวาเข้าไปโอ้โหขายดิบขายดีมากวันนี้อาจารย์นิสักก็เลยอยากมาดูเคล็ดลับคุณผู้ชมสนใจไหมตามมาสิเรามาดูพร้อมกันนะครับพอเข้ามาถึงบ้านคุณไก่ก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมครับเมนูที่พวกเราอยากจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันปลากระพงอะไรนะปลากระพงผัดพริกขิงกะทิสดค่ะแล้วทำไมเธอถึงตัดสินใจเลือกใช้กะทิอัมพวามาใส่ในตำรับนี้ล่ะเพราะจะทำให้เมนูนี้แตกต่างจากปลากระพงผัดพริกขิงทั่วไปค่ะเพราะจะมีความหอมมันและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเหมือนกะทิคั้นสดแต่สะดวกกว่าอย่างนี้ต้องขออนุญาตพิสูจน์แล้วขอชิมได้ไหมได้ค่ะกลิ่นของเครื่องแกงชัดเจนแต่ก็ยังได้กลิ่นกะทิอ่อนๆฉันอยากจะขอดูเคล็ดลับตอนทำได้ไหมได้ค่ะอาจารย์โอ้โอเคค่ะครั้งแรกเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะคะค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่เป็นพริกแกงเดี๋ยวเราคนรอให้มันหอมก่อนนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วแป๊บแล้วเนาะใช่ค่ะหอมแล้วเราก็ใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกเผาก็ซื้อเอาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและก็บรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วใส่อะไรอีกเสร็จแล้วใส่น้ำปลาค่ะค่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะอ๋อน้ำมะขามเปียกด้วยโอ้ก็ได้ครบทุกรสเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้ค่ะใส่เนื้อปลาลงไปสุดท้ายเลยนะโอเคโหน่ากินมากเลยคุณไก่ใช่ค่ะจังมีน่าล่ะถึงได้ขายดิบขายดีนะโอ้โหน่ากินเนาะค่ะได้สวยงามกว่านี้อาจารย์ต้องพริกชี้ฟ้าหั่นซอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดสวยฝอยหน่อยนะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงผัดพริกขิงกะทิสดลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันด
ดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็กิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโลกรับเลยครับคุณไก่และสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีข้างนานาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเชฟหนึ่งท่านที่เรียกได้ว่าหาตัวจับยากมากๆเลยวันนี้เชฟมาเมืองไทยนานาก็เลยเชิญเชฟมาทำงานด้วยกันวันนี้ในโชว์ของเรานะคะเชฟเฟเดริกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเชฟเฟเดริก can you introduce yourself to the audience so I'm private chef in France okay I'm working in the ski resort mainly andvisiting marina like usual โอเคเชฟบอกว่าเชฟเนี่ยนะคะชื่อเฟรเดริกค่ะปกติแล้วเนี่ยเชฟจะทำงานเป็น private chef private chef คือเป็นเชฟที่ไม่ได้อยู่ตามโรงแรมต่างๆแต่อยู่ตามสกีรีสอร์ทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่ที่คนยอมจ่ายเงินเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะไปเล่นสกีหรือไปพักผ่อนแล้วก็จ้างเชฟจ้างคนดูแลบ้านจ้างทุกอย่างที่นั่นนี่คือเชฟที่ทำงานเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่นั่นสุดยอดมากๆค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมาเยี่ยมนานาก็เลยดึงเชฟมาทำครัวด้วยกันนะคะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูที่เหมือนกับอาหารที่เป็นอยู่ที่บ้านทุกคนที่ฝรั่งเศสที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยจะทำกินบ่อยมากๆเหมือนกับเรากินส้มตำเหมือนกับเรากินต้มยำกุ้งเลย right every house you have เขาบอกว่าเมนูของ so what you call the menu today the salad de fruits salad de fruits is like fruit salad exactlyเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นสลัดเดฟรีสก็คือเป็นสลัดผลไม้ของฝรั่งเศสซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันวันนี้เชฟเฟเดริกจะเอาสูตรสลัดเดฟรีสของที่บ้านเขามานำเสนอคุณผู้ชมกันค่ะโอเค so what you gonna do normally what you gonna do with your salad de fruits so we make the syrup first okay with the vanilla and the makrout makrout is Thai ingredients not yeah we love itYou love it. Every time we come in Thailand, we bring it back home. Is it? Yes. Chef, เราถามเชฟว่าเชฟทำอะไรบ้างกับเมนูสลัดผลไม้เชฟบอกว่าขั้นตอนแรกอ่ะเชฟจะทำน้ำเชื่อมก่อนเพราะฉะนั้นน้ำเชื่อมของเชฟจะแตกต่างจากน้ำเชื่อมทั่วไปเพราะว่าน้ำเชื่อมของเชฟว่าใช้มะกรูดด้วยวันนี้นานามีตัวช่วยค่ะเราไม่ต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วเพราะเรามีน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงน้ำเชื่อมของเชฟใส่ฝักวานิลาด้วยแต่ว่าวานิลาเนี่ยเราใช้ทั้งฝักแบบนี้ไม่ได้วิธีการใช้ก็คือหั่นกรีดออกมาแล้วก็ขูดเนื้อข้างในมาใช้ Sorry for the fingers It's okay And now we just top it Okay ปิดไฟจากนั้นกลิ่นวานิลาจะลอยขึ้นมาแบบนี้เลย Just... แล้วเราก็จะใส่ผิวมะกรูดนะคะเราจะขูดแต่ว่าผิวสีเขียวๆเข้าไปเชฟบอกว่าเชฟชอบมากมาเมืองไทยทีไรก็เอากลับบ้านไปทุกทีเลย like this ว้าวแล้วโอเค and now you put the food โอเคหลังจากนี้นะคะเราจะทิ้งน้ำเชื่อมของเราจนเย็นแล้วเราจะมาเตรียมผลไม้กันค่ะโอเคหลังจากที่น้ำเชื่อมของเราเนี่ยนะคะตั้งไฟเสร็จแล้วเราจะมาหั่นผลไม้กันค่ะปกติเชฟบอกว่าที่บ้านเชฟเนี่ยมีผลไม้อะไรใส่ได้หมดเลยโดยเฉพาะพวกผลไม้หน้าร้อนพวกพีชแอปริคอตสตรอเบอรี่แล้วก็พวกเบอร์รี่ต่างๆ but when you are in Thai I know that you always come to Thailand so what do you use for your salad de fruits we eat the fruits all mango, the fruits from Thailand mango lychee the lychee the makrout makrout you Not put makrut.มังคุด sorry oh wow มังคุด you put มังคุด in salad de fruits มังคุด okay เชฟบอกว่าเวลามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเชฟก็ใช้ผลไม้ไทยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมังคุดมะม่วงต่างๆเขาบอกใส่ลงไปแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลย okay สับปะรด
สับปะรด yes today we have สับปะรด today we have สับปะรด apple แดง apple เขียว green apple red apple and orange and kiwi kiwi and strawberry okay ค่ะเราจะเตรียมชามไว้1ชามสำหรับใส่ผลไม้ทั้งหมดนะคะเชฟเป็น left handed คือถนัดซ้ายเราก็จะยืนเราก็จะแบบชนๆเขานิดนึงโอเคโอเคOkay. Okay. So I put the red apple. Apples. ใส่ apple แดงลงไปนะคะ apple เขียวผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณมีสับปะรดใส่ลงไปแล้วอร่อยมากนานาเคยกินครั้งหนึ่งใส่กล้วยหอมค่ะอร่อยเหมือนกัน orange and I mix it and you pour okay okay นะ syrupBest syrup, huh? ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยแต่งกลิ่นด้วยวานิลากับมะกรูดไม่ต้องเสียเวลาต้มน้ำเชื่อมใดๆโอเค Lovely, huh? Oh, good smell. Always we love the makrut. Okay. ปกติเราบอกมะกรูดเนี่ยเราใช้ในพวกอาหารไทยเป็นส่วนมากแต่วันนี้ได้ใส่ลงมาในอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารของฝรั่งกลิ่นดีมากๆเลยโอเค so after this we keep it in the fridge for how long one hour หลังจากทำเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะจะอร่อยขึ้นถ้าคุณเอาผลไม้ตรงนี้ค่ะแช่เย็นจัดๆสัก1ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟนะ then the fruit get the taste of the vanilla แล้วก็ผลไม้เนี่ยนะคะก็จะดูดกลิ่นของวานิลาแล้วก็มะกรูดเข้าไปมาเดี๋ยวเรามาจัดจานกันวันนี้นะคะเราจะเสิร์ฟกับเค้กทุเรียนมาร์เบิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชฟบอกว่าไหนๆมาทางแบบเอเชียแล้วเขาเอาเค้กของคุณพ่อเรามาเสิร์ฟด้วยเขาบอกว่าเข้ากันได้ดีมากๆโอเค so today we're gonna serve with durian marble we love the Yingsak cake we love Yingsak cake น่ารักมากๆเลยค่ะดีมากขายของ no I always bring it home you know โอเคเราจะตักสลัดเดฟรีสกันนะคะเสิร์ฟเลยเชฟบอกว่าจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็ได้ปกติที่บ้านเขาอ่ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแต่ว่าอันนี้ค่ะหั่นใหญ่เพื่อให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะแช่เย็นจัดๆเสิร์ฟแบบนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะทำสลัดผลไม้ทานง่ายๆที่สำคัญใช้มะกรูดของไทยใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองค่ะโอเคเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณผู้ชมสลัดเดฟรีสของเฟดเดอริกค่ะ so please try to do it at home very very easy ใช่ค่ะง่ายมากๆที่สำคัญรสชาติดีสุดๆลองเอาสูตรของเชฟเฟดเดอริกไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพได้ข่าวว่ามีกูรูมืออาชีพ2ท่านมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำคุกกี้เนยมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำคุกกี้เนยแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำคุกกี้เนยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยวานิลาชนิดผงนมผงฟูเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่เคล้าไว้ตีพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมคุกกี้ลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลาย
พักจนช็อกโกแลตทรงตัวจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของคุกกี้เนยสูตรนี้จะทำให้คุกกี้มีรูปทรงสวยงามและเนื้อคุกกี้ไม่ร่วนเพราะการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลจะช่วยประหยัดเวลาในการตีส่วนผสมกว่าการใช้น้ำตาลทรายปกติเพราะถ้าตีส่วนผสมนานเกินไปจะทำให้คุกกี้มีเนื้อร่วนและรูปทรงไม่สวยงามคุกกี้เนยสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้30ชิ้นมีต้นทุนอยู่ที่111บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละเท่ากับ4บาทค่ะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644อาชีพวันนี้นะครับขอต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนนะครับกับกูรูความอร่อยพร้อมกับเมนูอร่อยๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมี2เทศกาลเท่านั้นครับที่คนจีนเนี่ยจะต้องคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือตรุษจีนกับศาสตร์จีนตรุษจีนเป็นปีใหม่ครับผมส่วนศาสตร์จีนนั้นเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่รวมถึงใครก็ตามที่เป็นคนดีแล้วก็เราควรค่าแก่การระลึกถึงครับผมแล้วก็ยังเป็นการเปิดประตูให้กับบรรดาพูดผีปีศาจหรือผู้บรรพบุรุษที่จากไปเนี่ยออกมารับของต่างๆที่เราไหว้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นศาสตร์จีนจะต้องไปไหว้สถานที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเราก็จะไหว้บรรพบุรุษที่จากไปเพราะฉะนั้นข้าวของที่ใช้ในการไหว้จะเป็นพวกบรรดาเป็ดไก่ต่างๆแล้วก็เป็นขนมที่ผ่านมาก็ขนมเข่งขนมเทียนขนมสารพัดไหว้เสร็จแล้วก็ต้องรีบรับประทานแต่ถ้าหากครั้งนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราจะประหยัดกันสักหน่อยนึงเราจะไหว้เสร็จแล้วขนมจะเก็บไว้รับประทานได้นานวันแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีสำหรับศาสตร์จีนปีนี้มาแนะนำคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นเค้กพิเศษที่ออกมาอีเวนต์นี้โดยเฉพาะเป็นเค้กกตัญญูต่อบรรพบุรุษเป็นเค้กศาสตร์จีนซึ่งจริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเราทำฟรุตเค้กขายมานานหลายปีจะ10ปีอยู่แล้วแต่ความพิเศษของฟรุตเค้กตำรับนี้เรามีผลไม้พิเศษที่เป็นมงคลหมดเลยสับปะรดเนี่ยมั่งมีอั่งไล่โชคลาภนำมาส้มนี่หมายถึงทองเลยเงินทองลูกพุทราต่างๆเราผสมผลไม้หลายๆอย่างซึ่งมีแต่ความเป็นสิริมงคลนอกเหนือกว่านั้นนอกจากจะคัดเลือกผลไม้ที่ดีแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผลไม้ของเราผ่านการบ่มเพาะพิเศษดมสิกลิ่นหอมมากก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราบ่มกับอะไรบ่มกับชาจีนอู่ล่งเราได้ชาอู่ล่งที่ดีมาแล้วก็ผสมกับเก๊กฮวยกลิ่นจึงจะออกมาแบบคละเคล้ากับผลไม้ที่เป็นมงคลต่างๆเป็นขนมเค้กที่เหมาะกับคนจีนแล้วบอกเลยว่าเราภูมิใจนะกับการทำฟรุตเค้กหน้าตาแบบฝรั่งแต่พอเข้าปากเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นหอมและรสชาติมีความเป็นเอเชียมากๆทีเดียวคุณผู้ชมครับฟรุตเค้กตำรับศาสตร์จีนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยบอกได้คำเดียวว่ารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่ลืมเลยกลิ่นหอมของชาอูล่งและดอกเก๊กฮวยผสมกับผลไม้ที่เราคัดเลือกมาอย่างดีกลายมาเป็นฟรุตเค้กกตัญญูของเราในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนนะครับบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าปกติแล้วราคาสูงมากแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมชิมกับเลขที่เป็นมงคลในวันศาสตร์จีนครับราคา888บาทส่งถึงบ้านคุณผู้ชมสั่งก่อนดีไหมครับพรีออเดอร์กันมาเลยเราจะส่งของให้คุณผู้ชมก่อนวันศาสตร์จีนทันไหว้แน่นอนคุณผู้ชมจะได้หยิบไปวางพร้อมกับกล่องสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมว่า
กล่องเป็นสีแดงลายเป็นมงคลแบบนี้หยิบไปวางนะครับไม่ว่าจะเป็นไหว้ปู่ย่าตายายไหว้จ้าไหว้เหล่าเอียเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะไปไหว้บรรดาสัมภเวสีที่จรมาจรไปซึ่งแสดงถึงความมีเมตตามีน้ำจิตน้ำใจจะทำบุญทำทานทั้งทีไม่เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ทำบุญกันหมดกับทุกคนสั่งเค้กนี้ไปวางสิครับคุณผู้ชมเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าสิริมงคลตั้งแต่คัดเลือกผลไม้หมักบ่มจากชาอู่ล่งแล้วก็ดอกเก๊กฮวยออกมาเป็นฟรุตเค้กกตัญญูสัจจีนนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าส่วนผสมที่เราใส่เนี่ยเราบรรจงดูสิครับคุณผู้ชมเนื้อเค้กของเรามีส่วนผสมของพุทราจีนอยู่ในนี้ด้วยคุณผู้ชมครับตัดออกมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นความน่ารับประทานของขนมนี้มากทีเดียวครับฟรุตเค้กกตัญญูสำหรับเทศกาลศาสตร์จีนราคาพิเศษ888บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook นะครับยิ่งสักฟู้ดหรือเพื่อนๆที่ LINE @ยิ่งสักฟู้ดหรือโทรศัพท์สอบถามนะครับที่026827644 0922658968ส่งฟรีทั่วประเทศครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Cooking Guru วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านานามีเชฟที่ import มาจากฝรั่งเศสเลยเชฟนะคะจะอยู่กับนานาแล้วก็สาธิตการทำเมนูแบบฝรั่งเศสมากๆ1เมนูกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับกูรูความอร่อยตัวจริงนะครับที่มาพร้อมกับขนมตัวใหม่นะครับเค้กโรลที่แสนจะธรรมดาแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอัปเกรดเค้กโรลของเราจนกระทั่งออกมาเป็นขนมเค้กที่พรีเมียมมากขนาดนี้